เขาคงจะออกมาหรอกป้าบ่าวไม่ออกมาหรอกผมหน่อยมาละโจครับเฮียต้องถามว่ามีใครอีกไหมพวกแก๊งทวินอ่ะเขาจะร่วมด้วยไหมล่ะมีใครอีกเซอร์โคหาเซอร์บุกกับมาลิอยู่ครับน่าจะเอาด้วยเขาพูดอยู่ว่าไปปฏิวัติตำรวจกันเซอร์โคใช่ไหมโอเวอร์ด้วยป่ะแก๊งโอเวอร์ตอนนี้จริงจูให้ผมชวนมาด้วยไหมชวนมาเขามีเรื่องจะฟ้องไว้อยู่นะมีใครมีเพื่อนที่อยู่แก๊งไหนที่เขาไม่โอเคตำรวจชวนมาเลยครับโอมาโจไหมเจ๊ลุยหมอร่วมได้ไหมหมอเขาจะเอามาทั้งหมอด้วยหมอด้วยหมอด้วยเหรอหมอเอาด้วยหมอชิบหายนะหมอดำไม่ได้หมอดำไม่ได้หมอดำไม่ได้ครับหมอดำไม่ได้ไม่ได้เจ๊หมอเละเลยนะได้ประโยชน์สุดฮะเรื่องนี้ฮะโดนนะหมอโดนอะไรหมอดำเลยโอเคครับแล้วไม่รู้คิดไปเชี่ยบังที่เฮียนะพูดจาโคตรบ้าตาเลยคือคิดไปแล้วเอาจริงมีแต่พวกคิดอกุศลเอานะมึงนี่แม่งมึงจะบ้ากามมึงได้เจ้าตำรวจเลยมึงอ่ะไอ้เฉินอยู่ดีบอกหมอดำไม่ใช่มึงนี่อย่าให้ดูว่าแนะนำใครให้บังอีกนะคนมันเฮียมันเฮียในตัวมันเองไม่ต้องใครแนะนำหรอกมันยืนต่อให้มันกูยืนอยู่บนดาวคารมองลงมามันก็เฮียเหมือนเดิมไปดูใครบังโดนบังโดนกันเลยเธอคือขอเงินแสนหนึ่งดิไปไกลๆดิต้องเตรียมของก่อนเปลี่ยนรักกี้รักกันปานจะแหกตูดดมเลิกรักกันเหรอเรื่องเงินไม่เข้าใครออกใครฮัลโหลไอ้หลงอยู่ไหนอะฮัลโหลฮัลโหลไอ้หลงเพื่อนฮัลโหลได้ยินเปล่าเออได้ยินแล้วพี่เขาจะปฏิวัติตำรวจกันละมึงยังไงยังไงอะมึงยังไงอะแก๊งเรายังไงอะแก๊งเราช่วยเต็มที่อยู่แล้วมึงก็รู้นี่เห็นว่าเดี๋ยวมีโอเวอร์มีทวินตอนนี้มียอดเยอะมีลิเบอร์ตี้มีโอทูแล้วก็ยังไม่รู้มีแก๊งไหนอีกอะที่จะเข้ามาช่วยอีกอะแต่กูว่ารอบนี้น่าจะใหญ่อยู่อะมึงคิดว่าไงชี้นิ้วไม่ได้อันนี้ช่วยใครอะไม่ได้ช่วยใครไว้หลงแต่ว่ามันเป็นปัญหาที่ตำรวจมันแบบมันทำกับประชาชนแล้วเขาเหมือนกันแต่คนมันก็ไม่ไหวอะกูได้คุยว่างั้นก็ปฏิวัติไปเลยไอ้หนูโดดดิมึงว่าไงกูว่ากันนะเพื่อนได้กันเดี๋ยวมึงเอาแล้วบอกถูกไหมอยู่ดีแพ็กเอาอาวุธมึงมีครบอยู่ใช่ปะมีแต่ถนัดไม่มีแค่ปากฉลามใช่ปะได้อยู่บ้างมึงใช้ถนัดแบบโทนี่ก็ชกหล่นอยู่บ้างเออโอเคเพราะนี่มันมีพวกโอเวอร์มาอีกได้อยู่เออก็เดี๋ยวมึงมาเลยเจอกันที่ไอ้โรงพยาบาลเพื่อนต้องไปเตรียมของเลยเออเฮ้ยโทนี่มึงมียาโอเคงั้นโอเวอร์ก็มาด้วยมีเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับอ้วนสวัสดีครับเฮียงั้นก็เนี่ยครับที่คุยกันไปคร่าวๆอ่ะคุยว่าจะปฏิวัติตำรวจสักหน่อยครับเพราะว่าเขาทำตัวแบบเห็นแต่ละคนก็ไม่ค่อยแฮปปี้ประชาชนหลายๆคนก็ไม่แฮปปี้กับเขาแล้วของโอเวอร์เขาทำอะไรบ้างไว้ไหมผมมีกาจูคนเดียวครับโอเคงั้นตามนั้นงั้นเอางี้ไปที่ตู้เตรียมของเราจะเจอที่ตู้ไหมตู้ไปเจอที่ตู้ไหมได้เอาโอเคครับไปเลยโทรเรียกจ้างบอกให้เอาดอนมาไปเจอที่ตู้ครับเจอที่ตู้เลยทุกคนเจอที่ตู้ครับเจอที่ตู้ครับเจอที่ตู้ครับทุกคนไปตู้ตู้ครับเดินไปตู้ไหมไปกินบอกซ้อมเลยเอ้าเหรอครับเออมาที่ตู้ครับคุณโมเป็นเดี๋ยวบอกมาดีว่าเจอที่ตู้แล้วกันนะครับจะได้ไปเจ็บไปไปรถเลยนะครับบอกว่าเจอที่ตู้นะครับเจอที่ตู้โอเคค่ะเดี๋ยวไม่ทันไอ้ทาบินไปดิมีรถเปล่าก็หมอไปด้วยดิพี่มาดิไม่มีรถก็ไปด้วยกันดิเอาเปล่าคนเดินปูปูเดี๋ยวพังแล้วพี่เออไม่เป็นไรไม่แต่ยังไงเดี๋ยวมึงต้องเอาผมต้องเอาต่อไปด้วยต่อไปต่อไปต่อไปอะไรจอดก่อนจอดก่อนรถมันเลยมาอีกเฮียรถมันอยู่สายมือรถอยู่คนนี้รถอยู่นี่เอ้าไอ้เฮียรถไอ้รถใช้มีอยู่นู่นใช้มีต้องเอาไป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 ไม่เอาไปไม่ได้ต้องใช้ยิ่งมีรถเยอะยิ่งดีเจอไอ้ตู้นะไอ้บางรถมึงอะขวามือไอ้บางรถมึงอะรถกูก็จอดปาร์คเก็ตขนาดนั่นไงไม่ก็ให้ไอ้แทมมิงเอาไปไงไม่ใช่เหรอแล้วก็รถแทมมิงน่ะมึงไปขับดิอยู่ไหนอะอยู่ขวามือตรงหน้าโรงพยาบาลทำไมถ้าไม่ขับรถกูอะก็มีค่าเช่าแก๊งเก็บไปขึ้นไปแล้วไอ้เหี้ยยางรถกูอยู่นี่นี่รถบางอยู่นี่เอ้ากูคิดว่าแทมมิงขึ้นรถมึงไปแล้วไอ้สัตว์ที่หลงอะเดี๋ยวโทรไปหลงก่อนแล้วนะก่อน
ตรงข้ามมารีพอร์ตอ่ะเออฮัลโหลฮัลโหลไอ้หลงมึงเจอกันที่ตู้นะเว้ยตู้เซฟเพื่อนตู้เซฟตู้เซฟเออมาจัดของก็ดีเออเตรียมของเลยโอเคเตรียมตู้เลยไอ้เหี้ยสงสัยนอนน้อยไปไหนไว้กูเริ่มสลวนโทษทีผมนอนน้อยอ่ะมันเลยสลวนนิดนึงขายปลาล่อเหมือนเดิมเหรอได้ครับขายปลาล่อก็ได้เหมือนเดิมเราต้องใช้ปลาล่อเยอะอยู่แล้วแต่ครั้งนี้เราจะไม่หนีใช่ครับไม่มีลงรถรอเลยตีเขาหล่นได้จับคนเขาไปทันทีถ้าสมมุติเอาพูดตรงนะเฮียครับสมมุติถ้าทั้งประเทศอ่ะรวมซื้อตำรวจถูกป่ะครับเราก็อยู่ด้วยกันใช่ไหมคือเราก็ไม่ต้องไปไหนเลยอุ้มเสร็จแล้วก็เอาตำรวจอยู่ที่เดิมได้เลยถูกป่ะครับถูกต้องครับไม่คือมันต้องแบบนี้เว้ยถ้าเกิดสมมุติคนทั้งประเทศช่วยกันได้จริงๆอ่ะไอ้เหี้ยแต่มึงต้องเหี้ยมากกันนะตำรวจอ่ะถูกมั้ยใช่ถูกแล้วไอ้เหี้ยมันไม่งั้นคนทั้งประเทศจะไม่โอเคได้ยังไงวะมันเป็นไปได้ยังไงวะที่คนทั้งประเทศจะไม่โอเคกับตำรวจทุกคนเข้าใจคำนี้ป่ะมันคงไม่มีใครบ้าจี้แบบเอ้ยโอ๊ยเหี้ยครับผมไปด้วยผมอยากเอามันอะไรเงี้ยก็ไม่มีหรอกมั้งมันต้องคนที่ไม่ชอบจริงๆป่ะวะก็ละโอ๋ยเออก็ไม่ต้องโยกครับถ้าไม่ต้องโยกถ้าช่วยกันเยอะขนาดนี้ก็ไม่ต้องโยกยืนรอเลยจับคาอยู่งั้นเลยเขาจะประกาศเคอร์ฟิวแล้วก็ปาตะโมกก็ลงมาปาอยู่ดีแล้วลงมาปาก็โดนอยู่ดีอ่ะคิดภาพแล้วเตรียมที่ดำน้ำมาให้พี่ด้วยดิตัวนี้ขอหน่อยเพียร์มีที่ดำน้ำอ้วนพกเพคิลเลอร์พกเอไอดีไปด้วยครับเรียกอะไรอ่ะพี่ว่าต้องใช้เพราะว่าพี่จะสู้แบบว่าสู้แล้วจับศพพกคาไว้เลยเรียกอะไรแล้วให้เขาเจรจา143ครับเอดีพวกผมยังไม่ได้ซื้อมาเดี๋ยวไปซื้อเดี๋ยวไปซื้อไม่รีบขนาดนั้นไม่รีบเดี๋ยวไปซื้อได้เราต้องไปขายปลารออยู่แล้วคุณวันขายปลารอไปควรจะไปขายปลาไปขายปลาก็อ่ะก็คือขายปลาล่อตำรวจมาออกมาครับโอเคโอเคเอจ้าจะคลิปอะไรเลข1611เปล่านิดเดียวนี่ของอยู่ในรถนี่เป็นคลิปเลอร์เดี๋ยวค่อยกันได้เดี๋ยวกูค้างไปนี่ก่อนมีแล้วน้องตอนนี้ก็เพจได้กูนี่สวัสดีครับผมอะไรก็ไปทำอะไรบัวตัวเต่าตัวละ60ก็ได้ครับ60บาทกูไม่เคยต่อเหี้ยขนาดเนี้ยเหี้ยจริงๆนะไอ้สัตว์มันเท่าไหร่900ใช่เปล่า600ผมไม่เคยขายอ่ะพี่บัง600 500 900เต่าคือเต่าไหนเต่าส้มเหรอครับเต่าซีเทอร์เทิลอ่ะงงไอ้เหี้ยพูดภาษาอังกฤษงงดิไม่ให้2ล้านเอ้ยงานเนี้ยบอกได้คำเดียวว่าต้องเตรียมใจไว้ก่อนเลยนะว่าหายก็หายได้ถ้ามันสามารถเปลี่ยนตำรวจได้เตรียมใจไว้ก่อนเลยนะเอ้ยแต่โอกาสหายน่าจะยากถ้าคนทั้งประเทศร่วมมือกันช่วยขนาดนี้เลขอะไรเลข143ครับเฟี้ยวเฮ้ยเทคิวเลอร์เยอะไปปะเนี่ยพกไปเลยได้ใช้ได้มาหายก็หายซื้อมาใช้สวัสดีครับมีอยู่ทั้งหมดมีอยู่ทั้งโต๊ะอยู่ 80,000 เอาได้ไหมครับ10,000 144แก๊งม่วงเขาเขียนด้วยกับเราป่าววะแก๊งม่วงแก๊งลิกอะลิกไปอยู่โอเวอร์แล้วมั้งเอาลิกไปอยู่โอเวอร์แล้วเหรอไม่เห็นชุดหนังอะแก๊งม่วงก็งี้แก๊งม่วงก็ไม่มีเจ้าของเหรอไม่ลิกยังมีอยู่เขาแค่เปลี่ยนชุดเฉยๆเปลี่ยนหน้ากากเปลี่ยนหน้ากากยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมเลข116ครับทำไมอะซื้ออะไรได้อะไรครับนี่เอ้ยแต่ก็กูไม่เห็นลิกนานแล้วนะแต่เห็นพวกเด็กดีอะไรเงี้ยฮัลโหลเจ๊ขอหน้ากากอ่ะดิขอหน้ากากอ่ะดิหน้ากากกันน้ำอ่ะดิเลขอะไรครับเชิญมาผมโต๊ะครับมีอ่ะขอรถขับ R35 หน่อยได้ไหมครับเอาเลยครับเชิญเลยครับสรุปยังไงวะยังไงวะนี่ให้เตรียมของแล้วเดี๋ยวเอาตำรวจเลยเตรียมของเตรียมฮัลโหลครับลิกพวกเพนคิลเลอร์ AED ลิกพี่ถามว่าดิเองกับตำรวจเป็นไงบ้างวะเองถูกกับตำรวจไหมหรือว่าไม่จะเป็นเฉพาะคนดีกว่าครับเฉพาะคนเช่นโป้งเพราะเป็นเฉพาะคนนะครับพี่วันนี้พวกพี่เพิ่งคุยกันอะว่าพี่จะปฏิวัติตำรวจกันซะหน่อยอะเองว่าไงเกือบทั้งเมืองอะตอนนี้หลายแก๊งรวมตัวกันเยอะมากเลยเองว่าไงได้ครับจัดไปครับเจอกันที่ตู้ดาริกรวมคนไปเลยได้ครับนี่ครับผมเนี่ย144ครับอ
หน่วยเดี๋ยวอันเดียวไม่พอเดี๋ยวไม่พอเดี๋ยวไม่พอเอ้าที่ไม่ใช่หน่วยนี่หว่าพอก็เจียนสองเอาปลาไปขายด้วยป่ะขายครับเอาไปขายด้วยจอนพกปลาไปขายหมดเลยเอาหมดเลยเหรอแล้วพี่เอาหรอด้วยนวยอยู่ไหนครับตอนนี้อยู่โรงพยาบาลเทเลซายครับเดี๋ยวพี่จะถามอยู่ว่าพวกนวยมีปัญหากับตำรวจไหมครับตอนนี้ผมได้เรื่องข้าวๆมาแล้วเฮียโอเคครับได้ครับพี่จะปฏิวัติตำรวจโอเคโอเคเจอกันตู้ครับครับได้ครับไปเลยได้พูดเลยไม่ได้พูดขายใจถึงถ้าแก๊งไหนมีปลาจะดีบอกอย่ายืนขายเลยนะใครแก๊งไหนมีปลาอยากพกปลาไปขายพกไปขายได้เลยนะให้เก็บไม่น่ามีใครมีนะครับโอเคครับบอสอ้วนจะไปนอนโรงพยาบาลพี่ถามหน่อยถ้าสมมติว่าแก๊งเองอยากขายใครอยากขายปลามีปลาพกไปด้วยได้นะไปขายได้เดี๋ยวยืนขายเพราะไม่ทิ้งกันแน่นอนยืนขายไปอยากขายมันอยากขายแต่ว่าไอ้เจ้าตัวคนที่ถือปลามันไม่อยู่อ่ะอ๋อโอเคก็ไม่เป็นไรใช่ผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไรนะก็ไปขายเลยเอาไปขายเลยเอาไปขายเลยก็ถึงเวลาถ้าต้องหนีต้องอะไรมึงเอาขับกลับมาเก็บก่อนแต่ยังตรงนั้นบวกกับสุดตัวแน่นอนไม่ต้องห่วงโอเคฮะเพราะพี่ว่าถ้าอย่างงี้ไม่ทำพี่อะไรแบบนี้ดูแล้วแม่งไม่งั้นดูแล้วน่าจะแย่ว่ะสุดท้ายคนก็จะแบบเบื่อกันหมดไอ้เหี้ยเดี๋ยวเอาปลากันปลาไปขายก่อนก็ดีนะทำเงินไปด้วยเผื่อจะได้เงินไปด้วยเยอะๆคิดซะว่าคืนกำไรโอเวอร์โอเวอร์ปีนะครับโอเวอร์ตีโอเวอร์หมุนตีล็อกพิกเพิ่มโอเคฮะวายตีเด็กจะหาไปเด็กไปเด็กเท่าไหร่เท่าไหร่รู้ได้ปีไหนอ่ะมีอะไรจ่ายเว้ยโควิดมีอะไรรับเลยเรียกเขามาย่าแม่เลยฮัลโหลแคดดี้เรามีตำรวจที่ไม่ชอบไหมมีตำรวจที่ไม่ชอบไหมหรือว่าตำรวจเคยทำอะไรให้เจ็บช้ำน้ำใจอะไรอย่างนี้ไหมนี่ถึงแสนเลยเหรอมีไหมไม่มีอ่ะนี่รวมคนได้เกือบนี่รวมคนได้เกือบทั้งประเทศอ่ะจะปฏิวัติตำรวจคนที่เขารู้สึกเขาไม่โอเคตำรวจอ่ะวันนี้กะเอาให้รู้เรื่องเพื่อให้ตำรวจมันเปลี่ยนนิสัยไปเลยมีอันเดียวเอ้ยมีสองอันเองคิดว่าไงก็มีนะคำพูดแต่ก็ไม่ได้จำว่าชื่อใครอ่ะจะมาไหมที่ไหนเจอกันที่ตู้รวมคนมาเลยแล้วถ้าสมมติว่าคนในแก๊งอยากขายปลากับไรก็ให้คนในแก๊งพกปลาไปด้วยเดี๋ยวขายปลาไปด้วยทีเดียวแต่ก็อยากรวมกันว่าถ้ารวมคนได้ทั้งเมืองขนาดนี้ตำรวจมันจะว่าไงได้โอเครีบมาเลยเจอที่ตู้ไอ้นี่มาได้ที่ซ่อมแดงมาได้ต้องใช้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวครับนี่คือแพร่ไงแม่อารมณ์กูมาเลยนี่สามารถรวมคนทั้งประเทศได้จริงๆเหรอวะไอ้เหี้ยพ่อมันตายเถอะอย่าห้ามพี่ไปด้วยก็ดีนะเผื่อเอาไว้น้องป้าบ่าวพวกมาแล้วครับผมสามารถรวมคนได้ทั้งประเทศจริงๆเหรอวะไม่อยากได้แบบเมื่อวานที่ฮานาโดนจับนะรอบนี้ป้าบ่าวคิดว่าถ้าตำรวจเขาลงรถป้าบ่าวจะให้คนเนี่ยทั้งหมดแบบนี่ป้าบ่าวรวมได้เกือบทั้งประเทศแล้วที่มากันหมดในตอนเนี้ยMS ทุกแก๊งอะที่มีอยู่ในประเทศตอนนี้มาหมดเลยจะเข้าตู้ครับมันเลยมันไม่น่ากล้าลงมาเรามีแอบๆวะนะไม่อย่างไรก็ต้องให้เขายืนเจรจาครับเพราะไม่งั้นมันไอ้เหี้ยมันเป็นแบบนี้มันก็ไม่ได้ปะวะไอ้เหี้ยนี่ขนาดนี่คิดดูถ้าสามารถรวมคนได้ทั้งประเทศจริงๆอะคือมึงต้องเหี้ยมากแล้วนะมันต้องแบบว่าเกินแก้แล้วจริงๆนะประชาชนทุกคนถึงยอมมาช่วยขนาดนี้ถูกปะล่ะนี่ MS ก็มาทวินก็แบบทุกคนมาหมดเลยอะส่วนมากเป็นพอโจกูบอกเลยตู้มี40ตัวถ้ากูได้กินถั่วเซียนแล้วก็กูจะวิ่งไม่หยุดไม่เลี้ยวหลังแน่จะแจ้งขอเรียกบังไอ้ครับบังเฮ้ยมีใครมีใครไปเบยดอมป่ะคนที่โดนกระทำหนักที่สุดกูอยากให้มันอยู่ด้วย1 2 3กูให้มีใครไปเบยดอมป่ะมีใครไปเบยดอมมั้ยฮะจะให้ไปหาเลยไอ้ชายบินโทรหามานี่บอกกันว่าพี่จะทำให้มันได้แก้แค้นไอ้โกได้ยังอ่ะได้อะไรวะได้อะไรอ่ะได้แล้วครับคือหน้ากากได้แล้วได้แล้วหน้ากากได้แล้วมีใครยังไม่ได้หน้ากากไหมเดี๋ยวขอสกิลบาร์เฮ้ยหน้ากากนั้นเป็นตัวยังก่อนโกเอาแต่หน้ากากกินหน้ากากเฮ้ยนี่ไงไออะไรนะครับหรอเอ๊ยยังแต่หน้ากากอ๋อมันถึงหน้ากากดำน้ำป่ะ
ตอนนั้นโดนตำรวจแล้วไหวเหี้ยแล้วช่างเก่าเขาว่าไงเขาอยากจะมาปะเดี๋ยวโทรให้ไหมถามเลยว่าไงถ้าเขาอยากมาให้เขามาถ้าเขามีตำรวจเขาไม่ชอบอ่ะไม่มาพี่บอกมาขี้เกียจเฮ้ยบอกมาเป็นโอกาสเดียวของมันเลยนะเว้ยภาพแบบนี้ไม่ได้เห็นบ่อยๆที่จะเจอคนทั้งประเทศรวมตัวกันอ่ะไม่ไหวไม่ไหวกับตำรวจจริงๆใช่ครับถ้างั้นก็เนี่ยแหละครับเดี๋ยวใครมีอะไรที่รู้สึกเดี๋ยวไอตอนที่เขายอมเราเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนพูดออกมาให้หมดครับครับคือมันจอดฮอรอบนที่ขายไอโรมาได้เลยเอ้ยขายวานได้เลยอ่ะมันจอดฮอโอ้โหแล้วก็เหี้ยเกินไม่ได้นี่ถามกินดันถามไปถามกินดิไม่ได้แบบนั้นมันไม่ได้เขาค้างข้างบนเลยโอ้โหอย่างนี้มันไอ้นี่ก็เกินไปอันนี้มันเกินไปมันไม่ได้ขายเลยอ่ะไม่คืออย่างน้อยเขาดักใกล้ๆอ่ะผมพอเข้าใจแต่จอดบนที่ขายไม่ได้ครับยังไงก็ไม่ได้ครับมันไม่ได้ไม่ได้จอดคือเหมือนลอยลำรอค้างเลยโอ้ยอย่างนั้นไม่ได้อย่างนั้นมันก็ไม่ต่างจากดักเนี่ยมันก็ไม่ได้มันเกินไปอย่างนั้นน่าเกลียดเกินเมื่อวานก่อนไปขายใช่ไหมแล้วกดอีปุ๊บตำเสียงหัวมาปุ๊บถึงเลย6,000ค่าปรับไม่เป็นไรครับเนี่ยแหละวันนี้แหละเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตำรวจใหม่เดี๋ยววันนี้แหละเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตำรวจใหม่จัดครับทำได้หน้ากากกันน้ำนี่หน่อยได้แล้วครับยังช่างเอาด้วยโอเครวมไปเลยป้าอุ้มก็เดี๋ยวเธอกดเขาในสี่เขาพูดว่าเสียงทำใจทำหน่วยเสียงสองเสียงกูเองไงตัดทำไมอ่ะโอ้คุยกับคุยกับคนในแก๊งแหมด่าเอาแบบคุยกับผู้ชายนะเขียนสามเออดีอย่าลืมดูอยู่อีกแก๊งงั้นดูอยู่ก็รวมตัวเลยฮะเธอเลือกคนที่มากกว่าเขาเขากอดไม่เป็นเที่ยวมาตั้งแต่เล่นมาทำไม่เป็นเลยเธอเลือกคนที่มากกว่าเขาทำกอดไม่เป็นโง่โง่ชีวิตจริงไม่มีผิดชีวิตจริงมันนี่กดถอดที่มันกอดได้เลยไงมีอย่างนึงนะที่บางไม่โง่อะก็เลือกนี้แพทไงคนพูดดีเอาไปใช้แต่เฮ้ยเอาเธอเติมอะไรนะ Do or die วันเนี้ยผมบอกเลย Do or die ของจริงผมบอกเลยเดี๋ยวรู้จักเลยวันนี้ดูออดายของจริงเดี๋ยวไปว่าสามเธอในตัวมีเงินกี่บาทอยู่ที่ซ้อได้มาสองตรงได้เอาเพชรเอาเอทีมาด้วยนะไม่ต้องห่วงครับใครจะซื้อเอทีเดี๋ยวไปซื้อเอทีก่อนได้นะเดี๋ยวเราเจอกันที่ขายวันครับเจอกันที่ขายวันนะครับทุกแก๊งเลยเดี๋ยวเจอที่ขายวันฮัลโหลเป็นไงแคดดี้อยู่ไหนแล้วอยู่ตรงแร่ประเด็นเลยนะเร็วๆดิจอเร็วๆดิซ้ออ่ะเร็วๆสิขับรถช้าจังอ่ะฮัลโหลคันดี้ฮัลโหลหูดับเหรอแก่แล้วหูตึงเหรอฮัลโหลเตรียมของให้เรียบร้อยนะครับพก AED ดง AED นะแล้วเดี๋ยวเจอกันที่ขายฉลามครับไม่ต้องรีบขายนะเดี๋ยวเราเจอที่ขายฉลามทุกคนเลยฉลามหรือวานครับไอ้ชุบไอ้วานที่ขายวานครับที่ขายวานที่ขายวานเดี๋ยวเจอกันที่ขายวานครับส้มเอาพวกของตกปลาไปไว้ในตู้เลยเนาะเจอกันที่ขายวานเลยครับนี่สรุปไปใช่ป่ะน้องเบฟมีอะไรที่ไม่พอใจกับตำรวจเดี๋ยวคุยทีเดียวเลยนะโอเคฮะโอเคแบบยังไงก็ได้แบบไม่ได้อะไรแบบยังไงก็ได้พี่ฉันเลยชอบจริงๆไปเปลี่ยนชุดไม่เอาให้นอนนะโอเคเวลาผมอู้ปักละเฮ้ยครับงั้นพวกเราไปเจ๊สวัสดีครับโอ้ยเฮียหลอกเรื่องปลามาขายนะไม่เป็นไรครับไม่เอามาก็ไม่ต้องเอามาก็เดี๋ยวเคลียร์ให้จบก่อนได้ทุกวันเลยเว้ยเออเฮียพูดรถพอป่าววะได้หลงอ่ะเออว่าไงไอจอนและไอแล้วไม่ไรรถเราหายไม่เป็นไรแค่แบงเกอร์ฮะไอหลงให้โทรหายหลงให้ดิเหนื่อยอะภาพมาแล้วเหนื่อยมาเนี่ยเออไม่ได้หลงอะนี่ไงหลงนอนเดี๋ยวไอหลงมึงเบิกรถไอที่หลายประตูมาหน่อยดิเพื่อนไอเบิกกูไปไอเบิกมึงไปมีคันหนึ่งพังมันจะพังไหนอะแคดดี้เดี๋ยวเจอกันที่ขายวานพกยาพก AED พกอะไรมันให้เรียบร้อยเลยเจอที่ขายวานเฮ้ยเดี๋ยวไปเบิกรถเดี๋ยวมารับขับไปจอดโอเวอร์ก่อนโอเวอร์ไอ้รถใส่ไปดิ
โอเวอร์โอเวอร์เดี๋ยวเจอกันที่ขายวันลิกเดี๋ยวเจอกันที่ขายวันครับเจอกันที่ขายวันเลยเตรียมยงเตรียมยาเรียบร้อยเจอที่ขายวันเลยวันนี้กลับก็ได้มึงรถแก๊งมันช้ามันมีรถให้อีกปะวะนี่เฮ้ยนี่เอาคันนู้นไปเอาคันนู้นเอาคันหลงไปเฮ้ยไปดิไอ้จินไอ้คือแบบเกียร์บักรีบแหละไอ้เกียร์บักไอ้หลงไอ้หลงรถมึงกูให้แก๊งนี้แพทยืมไปเลยแล้วกันนะแล้วเราไปด้วยกันคันเดียวกันนะแก๊งเราอ่ะยังไงเขาก็มาครับผมต้องการจะเจออยู่แล้วผมไม่ได้จะหลบฮัลโหลครับตัวเองว่าไงตัวเองคืออันนี้คือไปขายวานก่อนใช่ไหมใช่ครับไปที่ขายวานเลยครับเจอกันที่ขายวานเลยโอเคครับแต่อย่าเพิ่งขายนะได้ครับโอเคครับเอ้ยเอารถซิ่งไปด้วยป่ะตรงนั้นถ้ามึงจะเอามาขนาดนี้แล้วก็เอาไปด้วยดิเปมาไปด้วยดิไอ้ตัวนี้ก็ขับไอ้นี่มาไหมอ่านสัมภาษณ์ไหมเจอกันที่ขายวานนะไปไปเดี๋ยวเอารถไปพวกนี้แพทใช้ไปเลยถามจริงคนดูคิดว่าเขาไม่รู้เหรอผมว่าเขาก็รู้เชื่อผมดิต่อให้ผมไม่โพสอ่ะเขาก็รู้แต่ผมไม่สนแต่ผมบอกก่อนว่าผมคิดจะสู้ที่นี่เลยนะผมพูดตรงๆผมคิดจะสู้ตรงนี้เลยนะสู้แบบสุดตัวตรงนี้ครับตรงนี้ผมย้ำว่าตรงนี้เลยนะเพื่อนสลบปั๊มขึ้นมาเพื่อนสลบปั๊มขึ้นมาให้หมดครับเราจะสู้ตรงนี้ถึงมึงจะถลบนะเว้ยกูก็จะไม่ปั๊มแล้วเดี๋ยวไม่ต้องแอบไม่ต้องแอบไม่ลงหรอกไม่เป็นไรก็ไม่ลงก็จับไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ลงก็ช่างเขาแล้วถ้าขายแล้วเขาไม่มาเดี๋ยวไปหาหน้าสอนอเดี๋ยวปิดหน้าสอนอเลยโอเคอุ้ยขอใครที่ไม่ได้มาตอนนี้วะยิ้วปืนยิ้วจอดยิ้วปืนว่าเฮ้ยแอบไปหลับเจ๊เมื่อกี้ไม่น่าขายบังเลยแอบไปเราคืนนี่เนี่ยไอ้บังคืนเนี่ยตู้ลุงมันมีนี่ลุงเจ๊เอาคืนดิโอเคแล้วลุงอยู่ป่ะเธอเอาปลาวานกับปลาฉลามอย่างละตัวมาคืนดิไม่มีไม่มีอะไรอ่ะซ้อบอกขายเธอไปอ่ะวานกับฉลามอย่างละตัวบอกลุงเอาของแล้วมาเลยเขียนไปแล้วไอ้เหี้ยนี่เหรอไอ้แรปเปอร์บอกแล้วอย่าสอนลูกเล่นผีเยี้ยนไปเลยเป็นไงล่ะWhat's up man yo ไอ้ดอกใหญ่แต่งตัวหนักขึ้นทุกวันแต่งก็ปล่อยให้มึงอยู่ผู้หญิงไปบอกมาแล้วว่าอย่าสอนลูกเล่นแล้วมึงสั่งอะไรเต็มตัวเลยนะมึงสั่งอะไรเต็มตัวเนี่ยสติ๊กเกอร์บีบีไม่รู้ที่ขายกันเพ้นเออกูว่ามันไม่ลงหรอกโอ้โหตอนนี้ขายป้าชิวๆเลยนะก็ถือว่าเป็นการคืนกำไรให้ประชาชนนะถ้างั้นนะถ้าเขาไม่ลงอ่ะมีร้อยก็หมดร้อยเอาเออไปกดขายขายแล้วเหรอทำไมวะนะไอ้เหี้ยแล้วใครขายอ่ะไอ้สัตว์ไม่มีไม่มีกดเข้ามามั้งถ้าจำได้ไม่มีกดเข้ามานี่ไม่มีกดเข้ามานี่ถ้าผมจำไม่ผิดผมว่าตำรวจไม่กล้าลงมาหลอกเรามาเออร้อยทั้งร้อยกูไม่ลงก็ไม่ลงก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเขาคืนกำไรให้ประชาชนก็ได้ไม่แล้วมึงจะลงเพราะมันเชเซอร์ได้หรือไม่แต่มันยิงคนบนรถไม่ได้มันอยู่บนรถอ่ะมันจะเอาเชเซอร์ยิงคนบนรถไม่ได้มันยิงล้อได้อย่างเดียวมันยิงคนบนรถไม่ได้คือมันอยู่บนรถอ่ะแล้วมันจะเชเซอร์ยิงคนที่ยืนอยู่อ่ะไม่ได้อันนี้คือถ้าตำรวจมากูต้องวิ่งขึ้นรถถูกไหมไม่ขึ้นสู้ให้มันลงมามันต้องลงมายิงครับและอย่าขับรถบั๊มมันเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าถ้าเราขับรถชนมันเดี๋ยวมันหาเรื่องอ้างว่าเฮ้ยยี่เราขับรถชนมันเลยชนบ้างเดี๋ยวมันชนเราสลบหมดไม่ต้องขึ้นรถชนนะยืนแม่งอยู่อย่างนี้แหละ
มันตลกก็จับมันคาตีนไว้นี่แหละให้มันคุยคาตีนเนี่ยเอาคนที่ไม่ดีเอามาปรับวิสัยแล้วถ้าพ่อผมสลบแล้วมันจับพ่อผมคาตีนอ่ะจะมี AD ด้วยก็คนทั้งเมืองอ่ะก็คิดเอาคนทั้งเมืองคือปล่อยบังนะคนทั้งเมืองคือปล่อยบังนะไม่ใช่อะไรยกตัวอย่างกูไปอยู่กับท่านเอ็ดเรื่องนี้เป็นร่วมด้วยว่าเหี้ยพอแล้วดูดิ MS ยังมาคิดเอาแล้วกันต้องแย่ขนาดไหนมาเนี่ยสุดตีนเออสุดแล้วนะถ้า MS มารออะไรอ่ะปกติ MS ไม่ค่อยจะเข้ามางานอย่างนี้อยู่แล้วลงเรื่องจริงไอฮอปสุดตีนว่ะสุดตีนเวลาคิดไม่ขนลุกเลยโทนี่โทนี่โทนี่ครับคิดดิถ้าสมมติว่าตรงนี้ไม่มาเราแห่จกปูนทั้งเมืองแม่งก็ไม่มาไม่เดี๋ยวไปปิดหน้าสอนอเดี๋ยวปิดหน้าสอนอเลยครับถ้าเขาไม่มาเราปิดหน้าสอนอเลยถ้าเขาจะคิดจะหนีอย่างนั้นอ่ะนี่เปล่าป่าไม่สุดเดี๋ยวเป็นโอ้ยต้องกลับไปมันรวมพลังกันด้วยแม่สุดตีนว่ะเชี่ยคนทั้งเมืองขาเป็นรอยจะมาไม่จะมาไม่นี่ขาดใครไหมครับขาดแก๊สทวินป่ะตอนนี้ถวายทวินหน่อย